เก็บนี่มีไว้อย่าเพิ่งตัดตัวนี้เวลาเราจะเย็บเนี่ยเราจะต้องมีตัวขอบกระเป๋าก่อนทีนี้ขอบกระเป๋าเนี่ยเราก็จะเรายังไม่ต้องเย็บเก็บใช่ไหมอาจารย์ยังไม่เย็บเก็บนะตอนนี้อ้าวขอบอันนี้ไม่ขอบครูเอาตรงนี้เอาตรงนี้ขอบครูพบนะเอาจริงๆให้มันจริงๆไปเลยเนาะขอบตัวเนี้ยใหญ่เท่าไหร่3เซนพอเราทบภาพไปปุ๊บคืออีแผ่นเนี้ยเราไม่ต้องเอามาวางแพทเทิร์นก็ได้ไม่จำเป็นเนาะเพียงแต่ภาพตัวเนี้ยแล้วก็เพียงภาพเรามาอย่างนี้แล้วเราก็ทบภาพไปอย่างเนี้ยถ้าขอบ3เซนตัวเนี้ยเราตัดประมาณ4เซนเยอะเป็น4เซนเนาะเนี่ยพับไปประมาณ4เซนแล้วเราก็ขีด3เซนไว้วันพฤหัสหมอนัดไปหาหมอมาบอกว่าหน้านัดเกิดขึ้นขึ้นหัวใจแล้วจะขีด3เซนไว้มาแล้วนะใกล้ตรงนี้สันทบเตือนผ้ามาทางนี้เนาะทีนี้ความยาวของมันเนี่ยเราก็ดูจากตรงเนี้ยแล้วเราก็เผื่อตรงเนี้ยมาประมาณ2เซนเผื่อตรงนี้มา2เซนคือความยาวปากกระเป๋าเท่าไหร่ปุ๊บเราก็เผื่อไปทั้งหมดประมาณ4เซนแล้วนี้เวลาเราทาบนะคะเวลาเราทาบเราดูนะเราก็จะเอาตัวเนี้ยมาเนาติดกับตัวเนี้ยอันนี้ที่เราเหลืออันนี้ที่เราเหลือเราก็ตัดออกไปโอ้เลยถามเด็กเด็กไว้ไว้ก็ได้นะตัดขึ้นมาอย่างถามคือทุกอย่างมันจะมาแทนตัวนี้ทุกอย่างจะมาแทนตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเวลาเราตัดเนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยจะต้องตัดตัวเนี้ยมีการเผื่อเย็บแต่ตอนนี้ครูตัดพอดีนะคะเวลาเราตัดเนี่ยจะมีการเผื่อเย็บแต่ตอนนี้นะคะเนาติดกันไว้ตอนนี้เราเนาขึ้นมาตอนเราตัดตอนนี้มันจะมีการเผื่อเย็บเนาะแล้วก็เอาที่เราใช้ค่ะเนาติดกันพอเราเนาตรงนี้ติดกันเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวนี้ขึ้นมาตอนนี้เวลาเราวางเนี่ยเราก็ต้องมามองนะคะว่าตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันจะเอาตรงไหนลงก็คือเอาผูกกับผูกลงหากันเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมคะก็ต้องมาผูกตัวอันนี้ตัดออกเหมือนตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะงงตอนที่เราสับไปสับมานะคะถูกเจอถูกจากนั้นเย็บจุดนี้จะต้องเท่ากันแล้วเราก็จะเย็บจากนี่นะข้างบนเลยนะคะตรงข้างนอกนี่เลยที่เราเผื่อเย็บเนี่ยเย็บมาถึงจุดนี้เราย้ำจำไว้นะว่าเย็บมาถึงจุดนี้เราย้ำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเนี่ยก็จะเย็บมาปึ๊กมาถึงจุดนี้ย้ำห้ามเลี้ยวเมื่อเราย้ำเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยตรงนี้เวลาเราขีดเฉพาะอันบนขีดเฉพาะอันล่างตัวขอบกระเป๋าห้ามขีดโดยเด็ดขาดกระเป๋าห้ามขีดนะใช่เหมือนกันตัวนี้ห้ามขีดนะทีนี้พอเราเย็บตรงนี้เสร็จปั๊บขีดนี่ขีดอันบนขีดอันล่างจนถึงจุดที่เราเย็บจากนั้นพลิกตัวกระเป๋าเนี่ยกลับลงข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ขีดแล้วนะจะมาอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยตัวนี้ออกเดี๋ยวจะหาสก๊อตเทปคุณแปะให้เขาหน่อยพลิกกลับเห็นไหมคะพลิกกลับมาแล้วที่ตัวเนี้ยขอบมันจะกระเด็นขึ้นมาเหมือนที่เราทำตัวที่เราทำไปล่าสุดปัจจุบันเนี้ยเพราะตรงนี้เราขีดมาถึงแค่นี้ตัวนี้ไม่ขีดเพราะตัวเนี้ยตัวเส้นเนี้ยมันจะต้องแยงมาถึงนี่เนาะเนี่ยพอเรากลับมาปุ๊บหน้าตาเป็นอย่างนี้พอเสร็จแล้วนะคะจับมันพลิกกลับขึ้นมาจับตัวนี้ตลบขึ้น
จับตัวนี้ตลบขึ้นมันก็จะต่างกับตัวนั้นตัวนั้นมันคนละชิ้นกันแต่ทีนี้ตัวนี้ตลบขึ้นใช่ใช่มันต่างกันตรงตลบขึ้นนี่เองนี่พอตลบขึ้นเสร็จปั๊บเดี๋ยวดูนะลูกหันกลับมามันขึ้นมาแทนที่แล้วเก็บนี้เราจะต้องถูกเย็บไปมันมีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเย็บแต่ถ้ามีต้องเย็บนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเอาเข็มหมุดกัดไว้ทีนี้เปิดตัวนี้ค่ะดูนะคะเปิดตัวนี้ขึ้นมาก้นกระเป๋าเมื่อกี้เนี่ยเราขีดมาถึงนี่ถูกไหมตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยขอบเนี่ยมันมุดเข้าไปอยู่ข้างในนี่แล้วเราก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วเย็บนี่ค่ะเอาตัวนี้หนีไปก่อนนะตัวล่างหนีไปก่อนแล้วเย็บตัวนี้ติดกันกับตัวนี้อันนี้ใช้เข็มได้นะคะเพราะคุณเหลือตรงนี้ไปเย็บตรงนี้อ๋อเย็บตรงเส้นเกล็ดแล้วเวลาเย็บเนี่ยมันก็จะลงมาถึงไอ้คุณเหลือตัวนี้เวลาเราเย็บเนี่ยมันจะวิ่งจากตัวนี้นะคะลงมาจะถึงปลายเกล็ดอยู่ที่นี่ดูนะเกล็ดเนี่ยมันจะมีตัวนี้กับตัวนี้ถ้าเราไปเย็บตัวนี้ถือว่าผิดเอวมันจะใหญ่นะก็ต้องมาเย็บที่ตัวนี้แล้วเย็บมาถึงจุดปลายเกล็ดปลายเกล็ดมันยิงยาวลงไปแค่ไหนเย็บไปถึงนั่นพอหลังจากเย็บตัวนั้นเสร็จปุ๊บอันนี้เมื่อกี้ครัวพักหนีพักหนีเห็นไหมพักหนีไปเอาคืนมันมาคืนมันขึ้นมาพอคืนมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเปิดเกล็ดตัวนี้ขึ้นไปแล้วเย็บตัวนี้ติดกับเกล็ดของอันนี้มันจะมีเห็นไหมเนี่ยเย็บติดกันเห็นไหมล่ะเนี่ยมันจะมีเกล็ดของมันอยู่ให้เราที่ดึงเวียนหัวได้ยแล้วก็เย็บตัวนี้ลงมาถึงข้างล่างเปิดตัวนี้ขึ้นนะอันนี้ก็เย็บลงมาถึงนี่ไอ้น่าจะเสร็จแล้วของคุณเลยขึ้นไปนี่อีนี่ปล่อยไว้ปล่อยไว้แล้วเวลาเราจะเย็บปิดที่ตัวเนี้ยมันมีตัวนี้เราปล่อยไว้ใช่ไหมเราก็จะมาเย็บนี่เลยเย็บปิดตัวกระเป๋าจากนั้นตัดออกแล้วก็ปูออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมกระเป๋ามันจะฝังเข้าไปในเกล็ดมันก็ถูกเย็บถูกหน้าแน่นะอัตโนมัติมันอัตโนมัติเลยแต่ถ้าทำไม่ถูกปุ๊บเอวตัวเนี้ยถ้าปิดปุ๊บเอวมันจะใหญ่นะอันนี้เราเนาแล้วก็เอาถูกเจอถูกพอถูกเจอถูกเสร็จปุ๊บกลับเอาเข็มหมุดกลับที่ปลายเกล็ดปลายเกล็ดก็คือตรงนี้นะคะปลายเกล็ดอยู่นี่แล้วนี้ก็มาดูปลายเกล็ดอยู่นี่กระเป๋ามีเกล็ดพอมันเข้ากันเสร็จอันนี้ก็เลยกระเป๋าฝังเกล็ดพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้เราก็จะมาเนาตัวนี้ปิดกันแบบนี้ตอนนี้มันมีผ้าทั้งหมด3ชิ้นหนึ่งชิ้นกระโปรง2ปากกระเป๋า3ผ้าตัวกระเป๋าเมื่อเราได้3ชิ้นนี้เสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเย็บขึ้นนี้จากจุดนี้เลยนะย้ำมาถึงนี่สีดำนี่มันกลิ้งง่ายกันนะทีนี้เย็บนะทีนี้เย็บเย็บจากนี่ลายกิ้งถ้าเย็บตามลายกิ้งเราจะมีผ้า3ชิ้นติดกันอยู่ตอนนี้เวลาเนี้ยนะคะไม่คือมันไม่ได้ยากนะคะแต่ถ้าไม่รู้มันก็ยากมันมีเทคนิคค่ะถ้าไม่รู้มันก็ยากแต่ถ้าไม่รู้ก็ยากทุกสิ่งทุกอย่างอะรู้แล้วมันง่ายอันนี้ตรงเนี้ยเท่ากับเย็บแล้วนะคะเพราะว่าทำไมครูต้องลงได้เพราะเดี๋ยวครูต้องขีดถ้าไม่ขีดครูดึงไม่ออกแต่ครูจะอาจจะขีดไม่ถึงนะเพราะว่าการเย็บเนี่ยถ้าเย็บไม่ถึงก็ห้ามขีดถ้าตรงนี้ยังไม่ได้เย็บเพราะห้ามขีดมันจะหลุดมันจะลุ่ยทีนี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ขีดเวลาขีดเนี่ยเขาขีดอย่างนี้มาถึงนี่ถึงมุมแล้วก็ขีดจากนี่ถึงมุมเพราะฉะนั้นเวลาขีดเนี่ยเขาจะไม่ติดตรงกลางตรงกลางก็คือชิ้นกระเป๋าชิ้นปากกระเป๋าไม่ติดชายกระเป๋าตัวนี้ติดตรงนี้มันติดข้างบนข้างล่างมันถูกต้องถูกต้องนี่มันก็จะมาจับประมาณกระเป๋าจิงโจ้ที่เราทำแต่กระเป๋าจิงโจ้ตัวเนี้ยเส้นเนี้ยมันยิงยาวขึ้นไปจนถึงเส้นครับเนาะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นเกล็ดเขาเรียกกระเป๋าฝังเกล็ดก็ตัดนี่กระเป๋าฝังเกล็ดตัดให้ถึงนะแต่นี่ไม่ได้เย็บกูตัดไม่ถึงนะเดี๋ยวจะไปบอกว่าก็กูตัดให้แค่นี้
มานี่เป็นขยุ่มตีนไก่เลยนะพอเราผิดเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะผัดตัวนี้ไปก็ผัดตัวนี้ไปผัดตัวนี้ไปรีตัวนี้มันจะมาอย่างเงี้ยจากนั้นก็กดตัวนี้ลงล่างนะทีนี้จะขึ้นหลังแทนที่แล้วก็จะได้ขอบตัวนี้แล้วถูกไหมพอเราได้ขอบตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้รีดให้ดีนะคะจากนั้นจับชิ้นเนี่ยตลกขึ้นจับชิ้นนี้ตลกขึ้นแล้วเนาปากกระเป๋าให้ได้เท่ากับเส้นบนปากกระเป๋าเท่ากับเส้นบนตลกขึ้นมาอย่างนี้พอตลกขึ้นมาปุ๊บเราก็จับตรงนี้ให้เรียบร้อยเสมอกันแล้วก็ดูนี่นะคะนี่นะเส้นนี้นะคุณจะใช้วิธีรูปเอามันจะมีสันของตัวเนี้ยใช้วิธีรูปเอาอย่างนี้พอมันได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เอาเข็มหมุดล็อกไว้พอเราล็อกเสร็จปุ๊บพลิกกลับเราได้ขอบกระเป๋าขึ้นมาแล้วนะคะได้ขอบกระเป๋าขึ้นเนื้อตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเปิดชิ้นนี้ออกไปเก็บดูเก็บนะคะแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาเราให้เก็บเนี่ยค่ะมันเข้ากันกับตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เย็บมาถึงนี่ใช่ปะกระเป๋าฝังเก็บแค่นี้เย็บนี่มาถึงนี่ทีนี้มันจะเหลืออีตัวเนี้ยต้องเด่งต้องเด่งอยู่ไม่ให้ตัดทิ้งนะคะถ้าตัดทิ้งปุ๊บตรงนี้มันโหว่แล้วเราก็จะจับตัวนี้แล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาแต่ไม่จับเองไงเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดตัวนี้ไปอย่างนี้เปิดตัวนี้ไปอย่างนี้ปุ๊บมีเกล็ดอีกไงเห็นไหมมีเกล็ดเอกก็เย็บตัวเนี้ยค่ะติดกับเกล็ดของอันล่างนะคะแต่ว่าถ้าเราขีดถึงนี่ตรงนี้มันจะเนียนนะเสร็จพลิกกลับเรียบร้อยพอดีจ้ะเรียบร้อยทีนี้ตรงเนี้ยเราก็จะเย็บนี้ขึ้นมาเย็บปิดแล้วก็ผงอันนี้เข้าพร้อมข้างแล้วจากนั้นก็ไปทำกระดุมเนี่ยนี่เสร็จแล้วพร้อมล้วงถ้าเราเกิดว่าเราเข้าคาบเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็พร้อมล้วงได้อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เก็บตรงนี้เมื่อมันมีก็ต้องเย็บไปด้วยแต่ถ้ามันไม่มีก็คือไม่ต้องแต่แพทเทิร์นเรามีก็ต้องมีนะคะแล้วทีนี้ตัวนี้เราก็พับมาตามเนี้ยจะรันกระดุมแล้วก็พับมาตามเนี้ยซับในเย็บยึดกับตัวนี้ไปเย็บ